ยังไข่อยู่ได้หมานเหลื่อยพอเหลื่อยอยู่เนาะจ้าเพิ่นเกิดมาหลายเมื่อคิดว่าสิบ่พอเพิ่นได้พี่น้องเฮ็ดนาแลเมื่อนึกว่าเพิ่นสิว่าอีเนาะแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่เพิ่นนี่2จูงงามกับพอกันบรรยากาศย่ำเศร้าอีกคือเก่าล่ะพี่น้องทักทายกันเสาร์วันที่13สิงหาคม2567เขาป่าหาเก็บเห็ดคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ร่วมเดินทางลุ้นความมันกับยายเกดอีกคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะป้าพี่พี่น้องเขาป่าหาเห็ดคือเก่าเหรอจ้ะมื้อนี้หมายกับป้าบ้านน้องเมกเนาะจ้ามันหลุ้นน้ำกันว่าใหญ่สิมันบ่จ้าจะหลุ้นน้ำกันพี่น้องก็สวัสดีทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนความมันนำกันพี่น้องจักสิมันเฮ็ดยังหรอกมื้อนี้พอเฮ็ดนาแลเก็บมาโดนล่ะหลายมื้อนะ ยังเป็นนาแลอยู่เนาะนาแลอยู่จังงามเด้พุ่นใหญ่พุ่นดอกยางงามอยู่ตัวล่ะเนาะช็อตแรกแห่งมันมื้อนี้ยังเป็นเฮ็ดนาแลอยู่พี่น้องก็ออกไปเรื่อยๆมันออกบ่หลายเนาะอืมอุ้ยค่ะมันแน่ตัดสะอ่อนแห้งพุ่นพุ่นอีกจ้ะนี่บังนี่พี่น้องดอกนี่ปุ่นขาปุ่นขาอีหยังโอ้ยอีหยังแทะเอาผู้ใหญ่เลี้ยงมึงเนี่ยอีหยังจูมเพิ่นตัวนี้เฮ็ดลังสำพี่น้องหมักสีเพิ่นสีงามงามเฮ็ดตัวนี้คืออำทำพออีกบ่พอท้องจูมจ้ะเกิดเรื่อยๆอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดนาแลนท้องจูมงามงามอยู่จูมหนึ่งพี่น้องมูตัวนั้นยังแถะขึ้นน่ะเป็นแต่ขาน่ะโอ้นี่ดีเก่งแห้งเนาะเอากินซะกินเบิดเป็นดอกเนาะตัวนี้เป็นเฮ็ดลังต่ําอู้ยคือมานอนอยู่นี่แม่พี่น้องงามแห้งเนาะอีกดอกนึงนาแลตัวนี้เนาะตัวนี้เฮ็ดหยังเฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดข้าวแป้งอู้ยดอกงามแห้งเป็นจุมเฮ็ดอันลังแลอร่อยเนาะตัวนี้เฮ็ดนาหวานแม่นบ่แม่นจ้ะนาแลบ่ต้นนั้นแม่นจ้ะตัวนี้เฮ็ดนาแลพี่น้องฮะตัวนี้พึ่งขมิ้นพี่น้องเฮ็ดพึ่งก็อึดอึดปีนี้เนาะเฮ็ดพึ่งบ่ค่อยหลายเด้อปีนี้ฮะตัวนี้เป็นเฮ็ดนาแลเกิดป้าปลายแต่ก็ยังไข่ยังพอได้เก็บอยู่เนาะจ้าเมื่อวานนี่แทบบ่ได้ตามเด้อพี่น้องเฮ็ดนาแลตามเม็ดปวกเมื่อวานอุ้ย2ดอกนี่ยางงามเลยแม่พี่น้องขาขาวดีแฮงเฮ็ดนาแลตัวนี้พึ่งขาวออกจังได๋ดอกเนาะเกิดบ่หลายแต่ว่าเกิดไปเรื่อยฮะก็รวมเดินทางกันยาวๆพี่น้องมื้อนี้เส้นทางการเดินทางสิได้สิมานเฮ็ดหยังพอเฮ็ดหยังอีกยายเกดมาแล้วจ้ะนี่มื้อนี้พี่โอ้สิมานเฮ็ดนาแลบ่มื้อนี้มันเฮ็ดหยังก็ดีเบิดล่ะขอให้มันแม่นสองจุ่มอย่างสวยจังซี่ก็พอหลุดอยู่เด้เนาะยังไข่อยู่เด้พี่น้องเพิ่นเกิดยาวอีหลีเฮ็ดนาแลปีนี้เกิดบ่หลายแต่ว่าเกิดได้เก็บกันยาวๆเลยพุ่นไปเรื่อยๆจุ่มงามๆยังมีอยู่ได้เก็บอีกเด้นี่บางจีเพิ่นนี่เก็บแล้วเนาะบางจีหน่อยๆยังมีอยู่นี่พ่นนี่ก็พ่นซื่อๆเนาะแม่นจ้ะนางสิเกิดเฮ็ดปวกนาแลบ่ซั่นนั่นเอามาบอกพิตามานเร็วแถวบ้านนี่ดอกยังงามอยู่พี่น้องมื้อนี้งามฝนชุ่มขึ้นใหม่ก็ยังมีอยู่ฮะรุ่นน้ำกันพี่น้องมื้อนี้รักครับสิมานเฮ็ดหยังบ่แน่เด้ฟุกก็เป็นเด้อีก2ดอกพี่น้องจีก็มีเด้พ่อใหญ่มึงนะแนวมานสิมานเฮ็ดนาแลนี่ล่ะมื้อนี้นี่ยังไม่กี่เอาดอกนึงจ้องไว้ดอกนึงฝนไปลองเฒ่าฝนดอกนึงตาดีเนาะโอ้ยขาเอาก็สิเป็นดอกเก็บตกเพิ่นล่ะพี่น้องนี่ตกจังซี่ก็พอตกก็ได้เนาะเก็บตกก็ได้นะอีกดอกนึงตื่นเช้ามาก็พอกันทุกมื้อล่ะพี่น้อง
แต่ที่ใดที่มันเฮ็ดหยังกะรุ่นน้ำกันเหี่ยวๆดอกยางสวยเก็บตกมีแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องเอ้าบ่งอเฮ็ดปวกแล้วมื้อนี้บ่ว่านยางจนว่าตามเฮ็ดปวกขนาดเมื่อวานจนบ่ได้ตามเฮ็ดหน้าแลนี่ถ้าตามเฮ็ดหน้าแลหลายมื้อก็ยังมันอยู่เด้อพี่น้องมันแม่นน่ะปุ้ยคุณขายังมีดอกงามๆอยู่ฮะนี่จุ่มนึงต้นมันนึงแล้วก็อีกจุ่มนึงโอ้เห็นอยู่คันแฟดบ่ซองบ่เห็นเด้อืมแฟดซองเห็นดีตีหาแหน่หลายจุ่มตัวนี้นี่นี่ตีโคนเอาพี่ก่อนมันสิเกิดไปเรื่อยๆเนาะแม่นจ้ะแปลกเด้อพี่น้องเฮ็ดปีนี้เกิดบ่หลายแต่ว่าเกิดเรื่อยๆดีดอกพอเฮาได้มีมาเฮ็ดสิไปพี่ให้น้องเบิ่งบานสวยอยู่สวยจ้าโอ้แล้วล่ะพี่น้องว่าสิมันเฮ็ดหยังมื้อนี้มื้อนี้พี่น้องดอกงามๆเลยพุ่นนี่ล่ะแนวสิมันมื้อนี้เฮ้ยหมุนเข้าไปพุ่นแฮงงามเนาะทั้งจูมทั้งบานเลยบาดนี้มีทั้งจูมทั้งบานพี่น้องทั้งบานงะบานแห้งบานพะเวอร์ก็บานหมดหมดอันตัวนั้นบานแห้งบานพะเวอร์นะแต่ว่างามอยู่โอ้ยยังแข็งอยู่ได้จ้าดอกนึงเฮ็ดกอดอกแรกของมือยังออกอยู่หน่อยเฮ็ดกอก็ได้ออกป้าป่าสิจุ่มนึงยางงามเลยเฮ็ดกออืมโอ้ยยางงามนะคันบ่เสียศูนย์นําเฮ็ดปวกมันเหรอได้ยังวะก็บ่แน่เด้มื้อนี้ไปตามเอาก็ได้เด้บ่ตั้งใจเกิดฮอนได้เงาโจดเนาะเงาโจดนี่เกินฮอนเฮ็ดเด้อพี่น้องจริงๆแล้วเพิ่นก็เกิดจากห่มกอแหละเนาะแต่ว่ากอโจดมาอยู่ในห่มกอพี่น้องเบิ่งแน่2ดอกเก็บซี่พี่น้องพอสิว่าโหยกอโจดก็เกิดเฮ็ดเอากอโจดไปปลูกอยู่เด้จริงๆเพิ่นเกิดตามเงากอเด้อพี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่แต่ว่ากอโจดกอไผ่เพิ่นมาเกิดข้างเงากอมันก็เลยออกก็เลยเกิดนะส่งมันแต่เสาอยู่พี่น้องมื้อนี้คือต้นกอที่เพิ่นเกิดแล้วพี่น้องแต่ว่าปลายหากของต้นกอเพิ่นก็ลงไปพี่ไปใส่กอโจดพี่เฮ็ดก็เลยเกิดดอกดำๆอยู่นี่เหลือบยังแนมเห็นอยู่มองเคยเก็บเปลืองดำพี่น้องเปลืองนี่นี่ยังกินเพิ่นน่าแล้วอีกจุ่มนึงครับอีกจุ่มนึงเกิดนึงก็ตัดอีกจุ่มนึงสีงามเนาะห่มแหล่ดีแฮงเกิดบ่หลายแต่ว่าพอเรื่อยๆดอกงามเนาะงามดีมาพี่มีแต่ดอกงามๆโอ้ยเนาะยังไข่อยู่ได้หมานเลยพอเลยอยู่เนาะจ้าเพิ่นเกิดมาหลายมื้อคิดว่าสิบ่พอเพิ่นได้พี่น้องเฮ็ดหน้าแลมื้อนี้คิดว่าเพิ่นสิว่าอีเนาะแต่ก็ยังมีให้เก็บอยู่คนเนี่ยสองจูงงามอีกเครื่องของเพิ่นเอาไปล่ะเอาโครงการเนาะไข่จังหนึ่งพี่น้องเสานี่ทองฟ้าแจ่มใสแต่เสาบกคึมคือทุกเมื่อปันใดพอบ่สีเพิ่นแหล่งามแฮงกว่าที่ละดอกสองดอกก็ดีแหละพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเกิดมาโดนแห้งแฝดเนาะจ้าช่วงเก็บตกพอเทื่อละทํานี่ก็ดีแล้วเด้อพี่น้องอู้แหล่ดีแฮงตัวนี้ดอกนี้แฮงคักบาดนี่อู้จ้าเพิ่นดําจนคือบ่แม่นเฮ็ดนี่เนาะย่างไปบ่หันยังบ่เห็นตัวนี้น่าแหล่อีกจุ่มนึงครับจุ่มงามๆถ้าผลบานเนาะจ้าบานสวยอยู่ตัวนี้ตัวนึงเฮ็ดหน้าแลเกิดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องแม่นจ้ะเกิดบ่หลายแต่ว่าเกิดไปเรื่อยๆก็เป็นบางไม้ล่ะบางไม้ก็ว่ายไปแล้ว12ดอกนี่100 3 3บ่โอ้มี2คนสอนโตอยู่ใต้ดอกเขาไม่ต้องนอนแม่นบ่นะบ่เออเห็นแดดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หลายแห่งพี่น้องเฮ็ดเหยื่อไผ่ตัวนี้เพิ่งดำอ
บานงะอีกสองจุ่มสองงะพี่น้องรักรักกะทิมันเฮ็ดหนาแหล่แล้วพี่น้องมื้อนี้อีกดอกนึงใช่อยู่ยังพอดอกงะพี่น้องตัวนี้ลังเลหม่วงหน้าหวานอีกดอกโดนแทะแน่แต่งามอยู่ขาแม่ตัวนี้บานเบลอเลยเขาเจาะบ่เห็นทีละนี่ไม้นี่ดอกสมบูรณ์เด้อพี่น้องเฮ็ดสาวบวบดอกก็หนาเนาะเก็บตกเด็กเก็บเรื่อยๆก็ถือว่าดีแหละพี่น้องช่วงเพิ่นเริ่มถอยเนาะจักดอกข้างนั้นดอกงามงามอยู่ยังมีจูมงามอยู่ตลอดนะครับเฮ็ดได้นี่งามอีหลีเด้อไม้นี่ดอกงามอีหลีพี่น้องเฮ็ดการหานี่ก็บ่ได้ว่าหาไม้เดียวเด้อพี่น้องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยตามไม้ที่เคยได้เคยมันล่ะนี่ดอกงามอยู่จูมนึงอีกจูมนึงเกิดเหี่ยวเด้อพี่น้องเฮ็ดนาแหล่นี่เป็นอาทิตย์แล้วเนาะจ้าจูมจียังมีอยู่ปีถ้าปีกับบักน่ะปกติถ้าเป็นทุกปีแถวนี้นี่ไม้นี่คือที่เกิดคากอีหลีเด้อพี่น้องนี่ได้เป็นหาอืมดีดีแห้งเนาะเฮ็ดปีนี้ได้เป็นมากหลีแท้สร้างคนหลายตอนนี้ปวกตาพี่น้องก็มาสีขาวค่ะขาวดีแห้งเนาะปกติมันจะออกสีน้ำตาลเมียนจ้ะเมื่อไหร่ขาวดีแห้งพี่น้องอีกดอกนึงรุ่นให้เต็มท้องตาเด้อพี่น้องมื้อนี้เต็มบ่ดอกเนาะนั่นๆๆอีก2โอ้พี่มันเกิดยายพี่น้องเพราะว่ามันเกิดมาหลายมื้อแล้วช่วงมันเกิดใหม่ๆก็บ่ได้ลงมาไม้นี่เกิดทั้งจอมโพนแท่นที่สิเป็นเฮ็ดปวกเนาะจ้าปวกดอกนึงเอาเลยเดี๋ยวทําปุ่มตะโลคกนี่ลงมาสาไปเนาะจ้าบานเต็มทีเอ้าแต่แกงได้อยู่ดอกพี่น้องได้อยู่กันแกงแกงได้โอ้ยขาเนาะดอกวบดิเฮ็ดในห่มน่ะดอกนึงยังแหวงเนาะยังแทะกันฮะเกิดบ่หลายเด้จูมนึงมันพอจูมก็จูมเดียวบัดบานจะมันหลายเนาะดงเฮ็ดทานเด้อพี่น้องบาดตามเฮ็ดนาแหล่เมื่อยล่ะเฮ็ดก็มีป้าปลายพี่น้องเฮ็ดนาแหล่ก็ได้ฮะคุณเฮ็ดทานนี่ล่ะต่อก็ได้เต็มกระตาเฮ็ดนาแหล่มันไปตานึงเนาะตานี่ดอกนึงไหนบ่ไหนอยู่พื้นขาวอยู่นะขาวอยู่จังนี่อื่นบ่มีดอกเฮ็ดทานเบิดพอดีล่ะเริ่มนี่หน่อยละเฮ็ดทานยุบไปเฮ็ดนาแลยุบไปกับรุ่นน้ำกันว่าเฮ็ดยังติดตามมาพี่น้องมาเนี่ยน่ะน้องจูนดอกนึงดอกนึงจูนนึงฮะตาที่สองสิแมนเฮ็ดทานนี่ล่ะพี่น้องสิเบิดขืนใหม่ก็ยังมีอยู่สะร้อนเลยพี่น้องมึงเนี่ยเฮ็ดหนามุมหรือว่าเฮ็ดทานหินจ้ะโอ้หินจะซีดอกเกิดไปเรื่อยๆคือกันแล้วก็เฮ็ดหนาแหล่เนาะเกิดไปเรื่อยๆอีกดอกนึงสองคนก่อนขาเหี่ยวแห้งเลยนี่ขาเหี่ยวเลยจ้ะเนี่ยมองหนึ่งขาดำมองหนึ่งขาขาวทำมาเผาทิ้งเนาะแม่นเป็นสันได้พี่น้องร้ายแห้งจูมมาทั้งนั้นจูมก็ยังมีอยู่พี่น้องเฮ็ดทานอีกดอกเริ่มลอยล้อเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดทานก็ได้สี่จูมหนึ่งจูมถ้าจำเงาพอเงานั้นได้สิพออีกอยู่เดียวสองมือเฮ็ดยังน้อสิเกินในเก็บพี่น้อง
จุ่มในมือคักคือแน่แต่ฝาดน้ำแดงเดี๋ยวเช็คซิปจุ่มเต็มตาเด้อพี่น้องเลยเต็มตาหน่อยคักแน่แห้งอู้ตะปวกไปกินขนาดเนาะอ่ะดอกสุดท้ายสำหรับคลิปเสาร์วันที่13ก็คือซีเมนต์เฮ็ดกอล่ะพี่น้องไปเบิ่งยอดได้ยอดมันค่อยเดินทางกลับบัดนี้อ่ะผลงานยอดได้ยอดมันสำหรับเสาร์วันที่13สิงหาคมพี่น้องก็อาจสิบ่ปานใดเด้อพี่น้องก็ตามสภาพเฮ็ดล่ะพี่น้องเพราะว่าเก็บมาหลายมื้อแฮงเนาะจ้าบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดทานเฮ็ดนาแลรอบต่อไปหลังจากเฮ็ดนาแลเฮ็ดทานอยู่ไปไหว้ไปอาจสิเป็นตัวนี้ตามมาพี่น้องก็คอยรอลุ้นน้ำกันนี่ตัวนี้บ่นี่ล่ะสีแดงๆนี่ล่ะเฮ็ดปวกกันน้ำเมื่อยเนาะเฮ็ดปวกนี่บ่ปานใดดอกบ่มานติเขาเจ้าได้อยู่มันเกิดบ่ทั่วคือทุกปีพี่น้องเฮ็ดปวกก็ได้มันเกิดเป็นโซนที่คนทองปาถนัดผัดบ่ค่อยเกิดฮะยอดใดยอดมันก็มันเฮ็ดนาแลไปกะตานึงเนาะจ้าส่วนเฮ็ดทานได้ไปเครื่องกะตาพี่น้องเฮ็ดทานก็เริ่มบ่มีแล้วล่ะมีหน่อยแล้วมีก็มีแต่ดอกบานเต็มทีเนาะรุ่นผู้เก็บมีแต่รุ่นผู้เก็บรุ่นผู้เบิ่งนี่ล่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอลุ้นน้ำกันมืออื่นพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปเสาร์นี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องลุ้นน้ำกันมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งพอกันใหม่ยอดได้ยอดมันก็ตามสภาพเฮ็ดแล้วเนาะจ้ามันไปอยู่ตาครัวอยู่จ้ามันไปตากครัวเพราะว่าเพิ่นเกิดหลายมื้อแห้งพี่น้องเป็นอาทิตย์เนาะอาทิตย์ครัวอยู่จ้าเฮ็ดนาอาทิตย์ครัวเป็น10มื้ออยู่พี่น้องเฮ็ดนาแลเกิดเพิ่นเกิดบ่หลายแต่ว่าเกิดเรื่อยๆเกิดเหี่ยวๆคาดว่ามื้ออื่นก็สิได้เก็บอยู่พี่น้องแต่ว่าก็สิลดลงเรื่อยๆแม่นจ้ะจากกระตาสองตาสามตาก็สิเหลือตาแต่ว่าป้านี่เพิ่นก็สิเกิดวนเวียนกันเรื่อยๆล่ะพี่น้องเฮ็ดพอเฮ็ดนี่ยกไปไหว้ไปเฮ็ดอื่นก็สิตามมาก็คอยรอลุ้นน้ำกันมื้ออื่นพุ่นล่ะพี่น้องลุ้นน้ำกันไปเรื่อยๆว่าเฮ็ดหยังสิเกิดตามมาอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันใหม่มื้ออื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ